ครับวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องมีความรู้สึกยังไงบ้างครับจากคุณต้นก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนนะครับผมว่าจำเลยทั้ง4คนเนี่ยก็รู้สึกดีใจเพราะว่าคดีนี้เราต่อสู้ขึ้นศาลมาน่าจะร่วม5ปีกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันพอสมควรแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยยึดถือเหมือนกันก็คือว่าเราเคารพกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยเรามาศาลทุกนัดไม่เคยขาดนะครับมีการลาไปต่างประเทศก็กลับมาตรงตามกำหนดนัดทุกครั้งนะครับแล้วก็คดีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือว่าศาลท่านอ่านคำพิพากษายกฟ้องนะครับก็มีมูลพื้นฐานมาจากว่าศาลท่านมองว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ในช่วงปี5657เนี่ยเป็นการชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้ด้วยในส่วนนั้นชัดเจนนะครับประกอบกับการเดินทางไปในที่ต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ตามเนี่ยเป็นการเดินทางไปด้วยความสงบอหิงสาแล้วก็สันตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทางศาลท่านมองเห็นแล้วก็วินิจฉัยในวันนี้ครับคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีคดีเกี่ยวเนื่องในฐานะที่เป็นเลขาธิการกปปส.ซึ่งได้ร่วมกันต่อสู้พี่น้องประชาชนในประเทศผมรู้สึกมีความกังวลมาโดยตลอดกับการต่อสู้คดีเพราะว่าประธานจำเลยเหล่านี้มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำบางก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือบางก็เป็นผู้ที่ทำงานในด้านสื่อมวลชนหรือทำงานการเมืองแต่ว่าพวกท่านก็สู้คดีด้วยความเด็ดเดี่ยวหรืออยากที่จะนำข้อเท็จจริงทางความจริงไปใช้ที่สุดการใช้สารเสพติดเป็นที่ทำท่านบางความเป็นห่วงกังวลของพี่น้องมวลมหาประชาชนกปปส.หลายเพราะวันนี้เมื่อคดีมาท่านไม่ได้ทำที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้พี่น้องประชาชนที่รักชาติและแผ่นดินก็มีความภูมิใจได้เห็นว่าการที่ทุ่มเททำงานเพื่อบ้านเมืองแม้จะต้องเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ต้องได้รับผลในการทำงานเขาด้านในตั้ง4ปีตอนนี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็ให้คิดถึงให้คิดว่าทุกอย่างเป็นอัตราบทแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราประชาชนชาวไทยต้องจะช่วยกันดูแลรักษาไว้ครับคดีนี้เป็นชุดแรกแปลว่าก็เป็นแนวไม่ชุดชุดที่ก็เป็นเรื่องที่ในการต่อสู้คดีของชุดใหญ่ก็จะได้เห็นว่าเราจะต้องต่อสู้คดีในแนวไหนประเด็นที่ศาลได้พูดถึงก็คือว่าศาลได้อ้างถึงครับสั่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้หลายครั้งหลายหนในปี2557แต่ถ้าการกระทำของผู้ชุมนุมไปผิดกฎหมายอาญาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบถ้าสิ่งอย่างอัยการการอุทธรณ์หรืออะไรเราไม่ทราบครับเราไม่ทราบตอนนี้เรื่องหาสาระของคำพิพากษาที่สมบูรณ์เราก็ต้องมาศึกษาต่อไปขอบคุณมากนะครับกับฝากความเคารพไปถึงพี่น้องประชาชนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอเคมองอย่างนั้นได้